ใจคนใจใครก็ใจเขาจะให้เหมือนใจเราก็ไรได้ต่างคนต่างคิดต่างจิตใจจะยึดมั่นทำไมกับใจคนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของตำนานความเชื่อสิ่งเร้นลับต่างๆทั้งในทิศทางของความบันเทิงสาระความรู้และคติธรรมสอนใจนะครับในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมเกล็ดธรรมะสาระความรู้มานำเสนอท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องเราก่อนหนี้ไว้กับใครความรู้สึกนั้นก็จะติดตามใจของเราเสมอมาท่านผู้ฟังครับความรู้สึกต้องชดใช้เกิดขึ้นเมื่อเราก่อหนี้ความรู้สึกว่าต้องหนีเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นว่าตัวเองไม่มีปัญญาชดใช้แน่ๆความรู้สึกว่าต้องฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเมื่อเรามองไม่เห็นทางออกและมองว่าทางเลือกนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังครับนี่จึงเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจได้ในระดับอยากจบชีวิตคำว่านี่ในใจของคนส่วนใหญ่ก็มักคิดถึงแต่เรื่องของเงินและในใจของคนที่รองลงมาก็จะคิดเป็นเรื่องของบุญคุณแต่ในใจของคนเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นที่รู้ว่ายังมีหนี้บาปเป็นเงาตามตัวอยู่และในใจของคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ละแคะละคายว่าหนี้สำคัญสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดคือหนี้ความไม่รู้หนี้อวิชชาหนี้อันเกิดจากการไม่อาจเห็นว่ากายใจนี้เป็นแค่เหยื่อล่อให้ยึดมั่นถือมั่นอยู่เท่านั้นตราบใดที่เรายังยึดเหยื่อฮุบเหยื่ออยู่ตราบนั้นเราก็ต้องทุกข์ในทางใดทางหนึ่งอยู่ร่ำไปวิธีปลดหนี้เงินคือการหาเงินมาใช้วิธีปลดหนี้บาปคือการให้ทานให้อภัยคนเลิกคิดเบียดเบียนต่อผู้อื่นและที่สำคัญคือวิธีการปลดหนี้อวิชชาคือความไม่รู้คือการที่เจริญสติแบบที่สติเจริญขึ้นเห็นกายใจไม่เที่ยงไม่เคยมีความเป็นตัวตนมาตั้งแต่เดิมนับแต่ลมหายใจเข้าออกไม่เคยมีใครคนหนึ่งที่มีตัวตนอยู่จริงตั้งแต่ก่อนที่กายใจนี้จะเกิดมาจนกระทั่งกายใจนี้ได้ตายลงไปครับท่านผู้ฟังครับคนเรานั้นจะมีเวลาอยู่ด้วยกันสักกี่วันฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญกับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนใกล้ตัวที่เราอาจจะมองข้ามไปฟังเรื่องราวดังต่อไปนี้และลองพิจารณากันดูนะครับเรื่องมีอยู่ว่ามีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งภรรยาบอกกับสามีว่าฉันจะไปค้างบ้านแม่สักคืนหนึ่งแม่ไม่ค่อยสบายคุณจะขับรถไปส่งฉันหน่อยได้ไหมฝนตกหนักแบบนี้ไปรถโดยสารไม่สะดวกสามีซึ่งหน้าบูดบึ้งมาตั้งแต่เช้าไม่ตอบภรรยาแต่กลับกระชากเสียงกลับไปว่าเมื่อวานเธอซื้อเสื้อใหม่มาใช่ไหมเธอรับปากฉันแล้วนะว่าจะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยเรายังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถส่งลูกเรียนค่าใช้จ่ายเยอะแยะทำไมไม่ช่วยกันประหยัดภรรยาพูดออกมาด้วยเสียงเบาๆอย่างคนรู้สึกผิดว่าที่แท้คุณโกรธเรื่องนี้นี่เองภรรยาก้มหน้าจัดเสื้อผ้าเงียบๆแล้วบอกสามีว่าวันนี้มีรถโดยสารเข้าเมืองแค่เที่ยวเดียวฉันคงต้องรีบไปแล้วล่ะคุณไม่ต้องไปส่งก็ได้แล้วเธอก็ออกจากบ้านไปโดยสามีไม่สนใจเธอเลยเพราะยังโกรธอยู่มากประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปสามีได้ยินเสียงเอะอะบนถนนจึงออกไปดูแล้วได้ยินผู้คนพูดกันว่าฝนที่ตกหนักเซาะตลิ่งจนสะพานเข้าเมืองได้ขาดลงมีรถเมย์คันหนึ่งตกลงไปในน้ำด้วยสามีได้ยินดังนั้นตกใจมากรีบออกจากบ้านไปทันทีเมื่อไปถึงแม่น้ำรถเมย์ที่ถูกเก็บกู้จากน้ำเหลือเพียงซากเหล็กสัมภาระกระเป๋าต่างๆของผู้โดยสารกระจัดกระจายมีการหามร่างผู้เคราะห์ร้ายคนแล้วคนเล่าขึ้นมาจากแม่น้ำชายหนุ่มเฝ้ามองหาภรรยาแต่ก็ไม่พบก็เสียใจเจียนสิ้นสติเฝ้าถามหน่วยกู้ภัยที่ทำงานอยู่ว่าเห็นภรรยาผมบ้างไหมเธอใส่เสื้อสีแดงกางเกงสีดำทุกคนสายหน้าบอกว่าไม่เห็นเวลาผ่านไปจนเกือบเย็นหน่วยกู้ภัยจึงหยุดการทำงานเพราะหาผู้เสียชีวิตรายอื่นไม่พบแล้วจึงบอกชายหนุ่มว่าหักห้ามใจเธอนะภรรยาคุณคงโดนน้ำพัดไปไกลแล้วชายหนุ่มเดินกลับบ้านเหมือนคนไม่มีวิญญาณ
ร้องไห้ไปคร่ำครวญไปตลอดทางในใจของเขาเฝ้าแต่คร่ำครวญว่าทำไมเราไม่ขับรถไปส่งเธอนะเราไปด่าเธอทำไมว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยเสื้อตัวเดียวมันจะราคาสักเท่าไหร่กันแต่แล้วเมื่อเขากลับถึงบ้านกลับคาดไม่ถึงว่าภรรยากลับนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารมีอาหารอยู่บนโต๊ะในมือของเธอมีเสื้อกันหนาวเก่าตัวหนึ่งซึ่งเธอกำลังเย็บซ่อมชายเสื้ออยู่คุณไปไหนมาคะภรรยายังพูดไม่ทันจบสามีก็ตรงเข้าไปกอดเธอจนแน่นคุณเป็นอะไรร้องไห้ทำไมวันนี้ฉันมัวเอาเสื้อไปคืนที่ร้านเสียเวลาอ้อนวอนให้เขารับคืนไปเลยไปขึ้นรถเมย์ไม่ทันอากาศจะหนาวแล้วฉันเลยรื้อเสื้อเก่ามาซ่อมก็พอใส่ได้อีกหลายปีอยู่นะคะฉันนี่แย่จริงๆของเก่าก็ยังมีไปซื้อของใหม่มาทำไมท่านผู้ฟังครับเรื่องบางเรื่องเราโกรธจนลืมไปว่ามันไม่สำคัญเทียบเท่ากับความสุขของเราเลยเรื่องบางเรื่องไม่สำคัญเท่ากับความสุขของคนที่เรารักเรามีเวลาในโลกนี้อย่างจำกัดเวลาที่ใช้ร่วมกันยิ่งจำกัดอะไรที่ไม่สำคัญมากพอก็อย่านำมาเป็นอารมณ์ให้มากนักอย่าไปคิดมากกับเรื่องเล็กๆน้อยๆจนทำให้เกิดอารมณ์เพราะเมื่อคิดได้มันก็อาจจะสายเกินไปเสียแล้วครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นผมก็มีเรื่องราวของบทความให้กำลังใจสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยกับหัวข้อเรื่องอย่าดูถูกตัวเองด้วยการทุ่มเทให้คนที่ไม่เห็นค่าเราท่านผู้ฟังครับเราอย่าได้ดูถูกตัวเองด้วยการทุ่มเทให้คนที่ไม่เห็นค่าเราอย่ารักคนที่ไม่เห็นค่าในตัวเราเพราะมันคือการดูถูกตัวเองการดูถูกตัวเองคือการกระทำที่ทำให้คุณมีสภาพการที่แย่ลงกว่าเดิมเพราะเป็นช่วงที่คุณไม่ได้รักตนเองลงโทษตนเองและดูถูกตนเองเป็นอย่างยิ่งความสำเร็จต่างๆก็จะห่างไกลออกไปทุกทีเมื่อคุณคิดในแง่ลบกับตนเองก็จะขาดซึ่งสติยั้งคิดในการพิจารณาบ่อเกิดของปัญหามันยิ่งทำให้ปัญหาเลวร้ายลงเมื่อปัญหาชีวิตเดิมไม่ได้แก้ไขเมื่อมีปัญหาใหม่เข้ามาก็จะทำให้เกิดความไม่มั่นใจท้อแท้เสียก่อนแล้วทำให้ปัญหาเดิมไม่ได้แก้ไขปัญหาใหม่ก็เตรียมก่อตัวปัญหายิ่งพอกพูนจนยากที่จะแก้ไขอันเป็นการสร้างปมด้อยให้กับตนเองโดยปริยายท่านผู้ฟังครับการดูถูกตนเองกล่าวโทษตนเองดุด่าตนเองเมื่อทำบ่อยครั้งเข้าจะทำให้ร่างกายและจิตใจของท่านบันทึกความล้มเหลวความท้อแท้ของตัวเราไว้จิตและสมองของท่านไม่ได้แยกแยะว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่กับตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบจิตกับสมองของคุณจะสนับสนุนความคิดนั้นให้เกิดเป็นความจริงยิ่งคุณคิดดูถูกกล่าวโทษตนเองซ้ำๆจะยิ่งเป็นการตอกย้ำให้คุณขาดความมั่นใจเมื่อจะทำอะไรใหม่ๆก็จะท้อแท้ไปเสียก่อนแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำณตอนนี้ก็คือเลิกดูถูกตนเองจงคิดว่าเรานี้เข้มแข็งและแน่จริงท่านผู้ฟังครับการยัดเยียดความรักให้คนที่ไม่ต้องการคือการดูถูกตัวเองตามง้อคนที่ไม่แคร์เรายอมเสียความเป็นตัวเองเพื่อให้เขาชอบคือการดูถูกตัวเองยอมเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือการดูถูกตัวเองทุ่มเทให้กับคนที่ไม่เห็นค่าเราคือการดูถูกตัวเองเหนี่ยวรั้งคนที่อยากไปก็คือการดูถูกตัวเองอย่ารักใครบางคนถ้ามันคือการดูถูกตัวเองเพราะเขาก็จะดูถูกและไม่เห็นค่าเราเช่นกันการดูถูกและทำร้ายตนเองมีแต่จะทำให้คุณแย่ลงจงรู้จักรักตนเองและเห็นคุณค่าของตนเองครับก็จบลงไปกับเรื่องราวของบทความข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำมาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและบุคคลรอบข้างไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านผู้มีฮิริโอตัปปะมีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมตลอดจนท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่รับชมรับฟังกันมาถึงท้ายที่สุดนี้จงประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจ
และความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับท้ายที่สุดนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ